สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิป5ราศีที่จะมีโชคงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับก็หลังจากที่ผมออกคลิปนะครับตีแตกเรื่องรัฐบาลไปตอนนี้มียอดผู้ชมถึง 50,000 กว่าวิวแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ถูกรางวัลแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามา500กว่าท่านนะครับก็นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีโชคนะครับเลข598แล้วก็79ข้างล่างกับ98ข้างบนกันนะครับก็มีโชคกันนะครับเท่าที่อ่านดูเนี่ยผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับตั้งแต่หลักร้อยตั้งแต่หลักพันหลักร้อยไม่มีนะครับตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนถามว่าหลักล้านมีไหมครับมีครับมีสมาชิกอยู่2ท่านมีท่านหนึ่งก็ถูกมา2ครั้งแล้วก่อนหน้านี้ก็ถูกครับ395วันที่16พฤษภาคมล่าสุดโทรมาหาผมบอกว่างวดนี้เต็มๆเลยครับ598ถูกอีกล้านกว่าบาทฉะนั้นก็มีคนถูกตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับ500กว่าคอมเมนต์ณตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่มีคอมเมนต์ของผมที่ไปคอมเมนต์นะครับเป็นหน้าม้าแม้แต่คอมเมนต์เดียวมันไม่เกิดประโยชน์เลย1ใน500นะครับ500คนที่คอมเมนต์มาส่วนมากก็จะเขียนนะครับบรรยายไว้หมดแล้วครอบคลุมไว้หมดเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ผมอยากให้ท่านที่มีโชคแล้วถูกแล้วมีถูกรางวัลแล้วมีโชคคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันก็เป็นพลังบวกครับในเรื่องของแบบกดแรงดึงดูดถ้าเราได้หรือเราตั้งใจอยากได้เราก็บอกกับตัวเองหรือพิมพ์บอกนะครับนะหรือพูดกับตัวเองเนี่ยแต่ถ้าพิมพ์คอมเมนต์มาเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้มีจิตใต้สำนึกเราบอกไปว่าเราอยากมีโชคเราได้โชคนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองคนที่ดูใหม่ๆหรือถ้าเราไม่คอมเมนต์เลยเรามีโชคเนี่ยแต่ก็มีคนอื่นที่เขาไม่มีโชคหรืออาจจะเป็นคนที่นะครับผมก็ไม่รู้ว่ายังไงดีนะครับแต่ผมเข้าใจนะแล้วผมไม่โกรธด้วยจะเป็นคนที่ชอบพิมพ์คอมเมนต์ลบๆมาซึ่งมีน้อยมากถามว่าคลิปนี้มีไหมมีครับงั้นผมจะขออนุญาตตอบคอมเมนต์นี้ตอนแรกผมคิดว่ามี2คอมเมนต์นะครับที่ผมจะตอบดูไปดูมาผมเพิ่งจะมาสังเกตตอนหลังนี่เองหลังจากนะครับมาหาข้อมูลว่าเราได้เป็นอย่างที่เขาพูดจริงไหมดูไปดูมาเป็นคนเขียนคนเดียวกันนะครับแต่ว่าส่งคนละช่วงนะครับข้อความแรกจากคอมเมนต์นะครับเขียนมาแบบนี้ครับบอกว่าบอกมาก็จะครบ10ตัวแล้วแถไม่จับคู่พอออกมาก็บอกว่าให้ถูกงวดหนึ่งออกกี่คลิปแต่ละคลิปก็ไม่เหมือนกันพอออกมาก็ยกวันที่พูดตรงมาอ้างนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะความหมายคือว่าผมเนี่ยทำผังเยอะนะให้เลขเยอะหลายๆคลิปแล้วก็ไม่จับคู่ไม่อะไรให้ทั้งนั้นแหละแล้วก็พอเลขเข้ามาปุ๊บก็มาแถมาแอบอ้างยกวันที่พูดถูกตรงมาอ้างใหญ่เลยนะครับนี่คือเขาคอมเมนต์มาแบบนี้ผมตอบแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วผมเห็นด้วยเลยนะครับถ้างวดหนึ่งเราจัดหลายๆคลิปเนี่ยนะครับไลฟ์สดหลายๆทีเนี่ยให้เลขหลายๆชุดยังไงมันก็ต้องถูกหมายถึงว่าคนให้อ่ะยังไงมันก็ต้องถูกสักผังนึงนะครับสักชุดนึงตัวเลขที่ให้ไปไลฟ์หลายๆครั้งอ่ะงวดนึงไลฟ์ 4-5 ครั้งเนี่ยมันก็จะมีครั้งที่นะครับเราไลฟ์ให้เลขถูกเพราะว่าเราคงไม่โง่ไลฟ์5ครั้งเลขเหมือนกันหมดนะเราก็จะไลฟ์หลายๆครั้งเราก็มีเลขหลายๆตัวสลับกันไปให้มันครบไปเลยไอ้ร้อยตัวเนี่ยนะครับถ้า2ตัวเนี่ย00ถึง99มันจะมี100ตัวฉะนั้นผมก็คิดว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีถ้าทำแบบนั้นเพราะว่าเราอ่ะแม่นเราพูดว่าเราให้ถูกแต่คนซื้อเขาจะถูกได้ยังไงครับในเมื่อเลขมันเยอะเหลือเกินแล้วเราก็ไม่ได้เน้นเราไม่จับคู่ให้นะครับพอเราก็อัดจำนวนหลายๆตัวเลขหลายๆคลิปนะครับออกมาแบบที่เขาพูดเนี่ยนะครับฉะนั้นความแม่นมันอยู่แบบนี้ครับตอบนะครับคอมเมนต์นี้ความแม่นของคนที่ให้ตัวเลขคือคนที่ให้1คู่แล้วเลขมันเข้างวดนั้นให้คู่เดียวฟันธง
โพสต์มาเลย1คู่เท่ากับ 1% เท่านั้นเองอย่างเงี้ยแม่นจริงถามว่าผมเคยทำไหมผมไม่เคยทำผมไม่ได้แม่นขนาดนั้นหรือให้3คู่นะครับ 3% นะให้แค่3คู่แล้วถูกเนี่ยแล้วเลขออกมาปั้งเลยเนี่ยอันนี้ก็แม่นผมใช้คำว่าโคตรแม่นเลยข้อคำว่าแม่นอยู่ในข้อนี้นะครับส่วนความแม่นก็จะมีอีกนะครับรูปแบบหนึ่งก็คือการให้แบบกลุ่มตัวเลขก็ให้เป็นเลขชุดมานะครับ7คู่10คู่12คู่อันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มตัวเลขแล้วก็มีการเน้นให้ด้วยว่าเลขตัวไหนเด่นแล้วมีโอกาสที่จะมาสูงนะครับเลขฟันเลขเด่นที่เน้นเลขวินที่ให้จับเนี่ยมีโอกาสออกสูงอันนี้มีการเน้นนะครับอันนี้คือความแม่นรองจากการแม่น1คู่หรือ3คู่การทำให้เลขเข้าผมไม่ถือว่าเป็นความแม่นอยู่ในหมวดข้อที่1เมื่อกี้เลขเข้าผมอยู่ในหมวดข้อที่2คืออย่างที่คุณบอกเลยทำให้เลขเข้าโดยทำเลขหลายๆชุดโดยการไลฟ์สดหลายๆครั้งนะครับบางคนจุดธูปบ้างไม่พอยังเอาเลขฝันมานะครับแล้วก็ไลฟ์หลายๆครั้งมาทำให้เลขมันเยอะไปหมดแล้วในบรรดา 5-6 ชุดเลขที่เราทำไปมันออกใน1ในนั้นถามว่าเลขเข้าไหมเลขเข้าแต่ถามว่าแม่นไหมผมคิดว่ายังไม่แม่นเหมือนใน2ข้อแรกที่ผมบอกไปเพราะอะไรครับคำตอบมันความสำคัญมันอยู่ตรงนี้เพราะคนเล่นคนแทงหรือคนซื้อเขาซื้อยากแทบจะซื้อไม่ถูกเลยเพราะคุณให้เลขเยอะเหลือเกินนะครับฉะนั้นความแม่นเนี่ยคือประการสำคัญคือคนซื้อต้องซื้อถูกด้วยนะถ้าคุณให้เลขนะครับอย่างที่ผมบอกว่าในความแม่นประเภทที่สองคือให้เลขกลุ่มเยอะแล้วคุณไม่เน้นเนี่ยเขาซื้อแล้วเขาจับเลขไม่ถูกเนี่ยอันนี้ก็ยังผมก็ถือว่าก็ความแม่นนี้ก็ยังไม่ได้แม่นมากอะไรเพราะเราไปวัดกันที่คนซื้อนะครับอ่ะนะครับมาดูอีกคอมเมนต์หนึ่งเพราะเดี๋ยวผมจะขอตอบทีเดียวเลยคอมเมนต์นะครับที่เขาคอมเมนต์มาคนนี้ผมดูไปดูมาแล้วไปดูชื่อคนคอมเมนต์เนี่ยไม่มีรูปแต่ว่าภาษาอังกฤษยาวๆเนี่ยเหมือนกันนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาว่ามั่วจังผมจดไว้มีที่ไหน98มีแต่81 82 85นะครับ3ตัวก็758และ258นะผิดก็บอกผิดสิครับนะครับนี่คอมเมนต์นะผิดก็บอกผิดสิครับ2ตัวล่างให้50 51 52ไม่เห็นจะมีสักตัวนะครับก็ผมคิดว่าท่านอาจจะไปดูคลิปผิดปีหรือเปล่าฮะมีหลายท่านนะครับสมาชิกท่านอื่นๆมีเหมือนกันว่าอาจารย์ประกาศเห็นทำบุญนู่นนี่นั่นผมบอกอ๋อช่วงนี้ผมยังไม่ได้ประกาศเลยทำบุญเพราะว่าท่านอาจยังมีไหว้พระราหูเนี่ยนะครับเพิ่งไหว้ไปไหว้ปีที่แล้วท่านอาจจะไปดูของคลิปปีที่แล้วสมาชิกครั้งนี้อาจจะไปดูผิดนะครับนะครับมีครับงวดนี้98นะครับแล้วก็ไอ้เลข3ตัว258กับ758เนี่ยนะไม่มีในผังในวันนี้นะในผังวันนี้มีนะครับ589แต่ถ้าโต๊ดหรือคุณ6กลับเนี่ยคุณก็จะถูกเพราะ3ตัวบนออก598ขออนุญาตเปิดคลิปสั้นๆเพียง1นาทีนะครับเดี๋ยวทีมงานนะครับเอาคลิปตรงนี้ขึ้นให้หน่อยครับว่าที่ผมจัดไปคลิปที่แล้วผมพูดไว้แบบนี้ครับลองไปฟังคลิปดูครับวงเล็บ89นะ89เราตามกันอยู่นะครับมีโอกาสออกสูงในงวดนี้เน้นนะครับ89หลายคนผมกลัวหลายคนไม่ตามเพราะตาม89มาหลายงวดยังไม่ออกบางคนไม่อยากตามแล้วพอไม่ตามปุ๊บมาเลย89ต้องตามต่อแล้วต้องเน้นด้วยนะจัดหนักเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเลข9ดาวพระเกศเนี่ยย้ายมาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภานะครับมาอยู่ราศีมีนคู่กับพระราหูเป็น89เนี่ยพระราหูเต็มองค์แล้วได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศแล้วปลายเดือนเนี้ยเลข9จะย้ายแล้วก็ไม่ทันนะปลายเดือนเมษายนย้ายเพราะว่าหวยจะออกอีกทีวันที่2พฤษภาฉะนั้นเขาย้ายออกก่อนฉะนั้นก่อนย้ายผมคิดว่าคู่นี้น่าจะแสดงแสนยานุภาพนะน่าจะโชว์พาวนะโชว์พาวเวอร์โชว์พลังนะ89ถ้าใครคิดจะเปลี่ยนใจไม่ลงทุนนะครับเดี๋ยวจะเสียใจก็คลิปความยาวประมาณ1นาทีจริงๆมีพูดเยอะกว่านี้แต่ตัดมาตรงที่เฉพาะที่พูดเรื่อง98แล้วไปเน้นนะครับ
ผมถึงจะบอกว่ากลุ่มตัวเลขที่ผมให้ผมมีการเน้น98เน้นตรงไหนครับผมก็ติดตลกนะผมไม่รู้หรอกครับว่าเลขจะออก98แต่ผมใช้ทฤษฎีผมอดีตนานมาแล้วผมเคยเป็นคนเล่นนะครับพอผมมาทำรายการมาจัดรายการเนี่ยผมก็จะเข้าใจพฤติกรรมของคนที่เล่นว่านะครับเขามีพฤติกรรมยังไงเหมือนที่ผมเคยมีพฤติกรรมแบบนั้นบางทีเราก็จะไปเลขที่เคยออกไปแล้วบางทีผมก็ไม่ซื้อบางทีสมาชิกก็ไม่ซื้อเพราะมันเพิ่งออกไปแล้วบางทีเราตามเลขนั้นมาหลายๆครั้งแล้วมันไม่ออกทีเราก็เลิกตามฉะนั้นผมก็พูดติดตลกว่าเนี่ยเลขเนี้ยนะครับอาจารย์ที่ดังๆท่านเคยให้มาเลข8แล้วยังไม่เข้าเลยจนท่านเปลี่ยนมาให้เลขอื่นแล้วแต่นะครับหลังจากที่ท่านไม่ให้ปุ๊บนะครับเลข9นะครับย้ายราศีปุ๊บออกเลยนะ95 79แล้วพอย้ายมาร่วมกับเลข8ปุ๊บทำให้พระราหูเลข8เต็มองค์เนี่ยเลข8มารัวๆเลยนะครับตอนที่ท่านให้อ่ะเลข8ไม่มาเงียบกิ๊บเลยนะทำให้เป็นกระแสดราม่าเยอะมากนะครับเรื่องเลข8ของท่านนะผมไม่อ้างอิงหรือว่าไม่กล่าวถึงใครนะครับพูดถึงผมไม่กล่าวถึงใครเนี่ยผมอยากจะพูดอย่างนี้นิดนึงว่าเราอยู่ในวงการเดียวกันตั้งแต่ผมจัดรายการมาเนี่ยผมไม่เคยโจมตีใครนะครับถ้านะข้อที่1เราจะไม่โจมตีใครข้อที่2คือเราจะไม่อิจฉาใครความแม่นความศรัทธาลูกศิษย์ที่ติดตามเนี่ยจำนวนไม่เท่ากันหรอกครับสมาชิกนะครับที่ดูเขาเป็นล้านๆเนี่ยเราจะไม่อิจฉากันของผมมี 50,000 คนมีคนติดตาม 400,000 จากผมทำช่องมาเนี่ยจากคนที่ไม่รู้จักผมนะครับแม้แต่คนเดียวมีคนตามผมเยอะมากแค่นี้เนี่ยผมก็พึงพอใจในสิ่งที่ผมมีแล้วล่าสุดนะครับผมไปเดินที่ห้างนะครับแถวๆบ้านก็มีคนเข้ามาทักใช่จานชานไหมนะครับชอบดูที่จันจัดรายการชอบฟังนะครับเรื่องของดวงดาวนะครับแค่นี้ผมก็รู้สึกดีแล้วนะครับหลายคนก็ไปทานอาหารเจอกันขอถ่ายรูปนะครับก็รู้สึกดีนะครับที่เขาติดตามผลงานของเราอันนี้นะครับข้อที่1คือเราจะไม่อิจฉาใครข้อที่2เราจะไม่โจมตีกันนะครับฉะนั้นนะครับผมก็ได้แต่บอกว่านะครับเลข8เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์พญานาคผมก็สร้างเราก็ศรัทธาพญานาคเหมือนกันแต่เลข8เนี่ยเป็นเทพแห่งโชคลาภนะครับบอกท่านสักนิดหนึ่งแต่หลังจากพอหลุดไปท่านก็ให้เลขอื่นแล้วบังเอิญมันเป็นเจ้าบังเอิญที่พระราหูเต็มองค์มีพลังนะครับเข้านะครับหลังจากนั้นมาเข้า78เข้า81แล้วงวดเนี้ยงวดวันที่16เมษายนเนี่ยผมบอกว่าเลข8มีโอกาสเข้าเป็นงวดที่3นะเลข9จะย้ายให้ตาม8998เพราะท่านอาจจะทิ้งทวนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคนเล่น98กันถี่รัวๆเลย 3-4 งวดผ่านมาเนี่ยแต่ยังไม่ออกนะครับคิดว่ามีคนหลายคนคิดว่าเลข9ย้ายมาเจอเลข8เลข98มาแน่นอนซื้อกันใหญ่เลยแต่พอไม่มาก็ถอดใจกันแต่ว่าเลข98เนี่ยกำลังเลข9กำลังจะย้ายออกนะครับมีโอกาสที่ท่านจะทิ้งทวนที่จะมาปิดตรงท้ายตอนนี้ฉะนั้นถ้าเราไม่ซื้อนะครับกลัวเราจะพลาดเราจะเสียใจเสียดายผมก็พูดในคลิปแบบนั้นนะครับฉะนั้นผมก็ตอบสมาชิกฉะนั้นจากเหตุผลไม่มั่วไม่แถด้วยนะเอาคลิปเสียงมาเปิดให้คุณฟังนะครับแล้วก็เอาผังมาให้คุณดูว่าของผมเนี่ยนะครับกลุ่มตัวเลขที่ผมให้เนี่ยผมเน้นในผังนะครับพลังดวงดาวนะครับ5งวดอยู่ในผังทั้ง5งวดเลยอันนี้เรามีการเน้นไม่ใช่เราให้เลขเยอะอย่างเดียวเยอะไหมที่ผมให้เลข10กว่าชุดเยอะครับไม่เถียงข้อนี้แต่ผมมีการเน้นว่าอย่างงวดที่แล้วผมเน้น7เป็นดาวเจ้าฤกษ์7ออกไหมครับออกกับดาวพระเกศเลข9ที่กำลังจะย้ายนะครับที่จะมีพลัง79ข้างล่างนะครับแล้วเลข8ผมบอกว่ามีโอกาสออกเป็นงวดที่3เพราะว่าออกไปแล้ว7881นะครับเลข8มีไหมครับ9889โดยเฉพาะ9ที่จะย้ายคือผมให้เลขเยอะจริงผมไม่ได้ให้3คู่5คู่อะไรหรอกผมให้เป็น10แต่ผมมีการเน้นครับและในไปเน้นคุณก็พูดได้อาจารย์ก็พูดได้ว่าคุณเน้นผมมีหลักฐานในการเน้นนั่นก็คือผังที่ผมทำ6คู่แล้วมันเข้านะครับผมไม่อยากเรียงผังให้ดูแล้วล่ะนะครับ16เนี่ย16กุมภา95นะครับ1มีนานะครับ7887นะครับ16มีนานะครับก็ออก79นะครับแล้วก็มาออก81แล้วก็มาออก98นะครับฉะนั้นผมมีการเน้นในผังนะครับอั
ันนี้สมาชิกที่ตามเราก็จะทราบดีนะครับก็โอเคตอบคอมเมนต์เพราะว่าก่อนที่จะให้ราศีเนี่ยผมอยากจะให้ข้อมูลทำความเข้าใจทุกครั้งทุกคลิปอะคลิปก่อนผมก็ไปพูดเรื่องของการตกฟากพูดของลัคนาราศีต่างกันยังไงส่วนคลิปนี้ผมเอาคอมเมนต์มาคุยกันเพราะว่าคอมเมนต์นี้มีประโยชน์นะของท่านนี้นะครับเพราะว่าทำให้ผมได้อธิบายนะครับการทำงานของผมให้ฟังนะครับก็ขอบคุณไม่ได้โกรธกันนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าคอมเมนต์นะครับ500กว่าคอมเมนต์ที่ถูกก็เขาก็นะครับขอบคุณมาส่วนถ้าคอมเมนต์ท่านนี้อาจจะนะครับเข้าใจแบบนี้อาจจะคลาดเคลื่อนผมก็อธิบายโดยหลักการของผมแบบนี้คุณจะเชื่อหรือคุณจะรู้สึกยังไงผมก็ไม่สามารถที่จะทำให้คุณรู้สึกอย่างที่เห็นสมาชิกคนอื่นรู้สึกนะครับฉะนั้นก็แต่ละท่านก็มีสิทธิ์ที่จะคิดมีความคิดที่แตกต่างกันโอเคเรามาดูนะครับ5ราศีที่จะมีโชคเดี๋ยวหลังจาก5ราศีแล้วผมจะมีเลขดับมาให้ด้วยเพราะมีสมาชิกคอมเมนต์เยอะมากว่าอยากให้ผมนะครับให้เลขดับนะครับก็มาฟังเลยครับ5ราศีวันนี้มีราศีอะไรบ้างและมีเลขอะไรบ้างเพราะว่า5ราศีก็เข้ารัวๆดีเหลือเกินเหมือนกันนะครับราศีแรกนะครับยังเป็นราศีเดิมๆที่ทำนะครับกำไรแล้วก็ทำรายได้ทำให้โชคลาภกับสมาชิกหลายท่านต่อเนื่องมาหลายงวดนะครับนั่นก็คือราศีเมษทางโหราศาสตร์ไทยราศีเมษเราไม่ได้นับเป็นนะครับราศีเลข1นะครับตามรหัสเนี่ยราศีเมษเป็นรหัสราศีที่0นะครับเนื่องจากว่านะครับมี12ลัคนาราศีใช่มั้ยครับ12ราศีราศีที่12เนี่ยไปปิดท้ายที่ราศีมีเนี่ยตามรหัสทางโหราศาสตร์ไทยไม่ใช่รหัส12นะครับแต่เป็นรหัสที่11เพราะบางทีหลายครั้งที่เราต้องเอารหัสเนี่ยไปอ่านคำพยากรณ์ไปอ่านที่ท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ที่เป็นนะครับอาจารย์ที่สอนทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยท่านเขียนนะครับตำราไว้เวลาอ่านเนี่ยถ้าเป็นรหัส0เนี่ยผมก็ต้องเพิ่มข้อมูลตรงนี้ให้รหัส0เนี่ยจะเป็นราศีเมษแต่ถ้าเป็นรหัส1เนี่ยไม่ใช่ราศีเมษนะจะเป็นราศีพฤษภเพราะว่าจะไปปิดที่ราศีสุดท้ายเนี่ยเป็นรหัส11ก็คือราศีมีนล่ะนะครับก็นำมาเริ่มที่ราศีเมษนะครับก็ที่ผ่านมาดวงเมืองอากาศร้อนมากราศีเมษก็คือเป็นราศีที่วางลัคนาราศีไว้ที่ดวงเมืองของกรุงเทพมหานครนะครับที่หลักเมืองนั่นเองส่วนเรื่องตรงนี้จะพูดแล้วยาวขออนุญาตไม่พูดนะครับเกินไปเฉยๆนะครับราศีเมษเนี่ยมีดาวย้ายเข้ามานะครับอยู่2ดวงนั่นคือดาวอาทิตย์เลข1นะครับแล้วก็ดาวศุกร์เลข6ดาวประจำราศีเมษเป็นดาวอังคารนะครับแล้วก็พบการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยเป็นราศีพฤษภก็จะมีดาวที่เพิ่งย้ายเข้าไปสดๆร้อนๆเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อวันที่30เมษายนนี่เองวันนี้วันที่ลอตเตอรี่ออกคือวันที่2พฤษภานะครับผมพูดเสมือนวันนี้วันลอตเตอรี่ออกคือวันที่2บางคนจะงงถึงจะจัดวันไหนก็แต่เราต้องไปอ้างอิงของวันที่2งั้นเมื่อวันที่30เนี่ยดาวย้ายไปแล้วเนี่ยเราเสมือนแล้วก็คือวันที่2เนี่ยลอตเตอรี่ออกแล้วคือดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นภพการเงินของชาวราศีเมษแล้วเรามาดูราศีโชคลาภราศีราภะภพราภะนะครับก็คือในตำแหน่งโชคลาภเนี่ยเป็นชาวราศีกุมนะครับในความเป็นจริงแล้วเลข6ย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่กับเลข1เนี่ยในชาวราศีเมษเนี่ยผมจะต้องวางมี1มี6นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าไปดูนะครับคุณสมบัติดาวเลข6ไปถ้าอยู่ราศีเมษเนี่ยเลข6จะตกนะครับคุณสมบัติดาวคือตำแหน่งปะเนี่ยความหมายก็คือปะเนี่ยจะนะครับตรงข้ามกับราศีตุลนะครับวิธีการดูทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเกษตรกับปะเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกันถ้าเลข6โคจรเข้าราศีตุลเนี่ยจะเป็นเกษตรแต่พอโคจรเข้ามาที่ราศีเมษเนี่ยซึ่งตรงข้ามกันเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งปะเกษตรแปลว่ามั่นคงปะนะครับเมื่อตรงข้ามกันนะครับตรงข้ามกับเกษตรเนี่ยปะก็จะมีความหมายว่าไม่มั่นคงนะครับฉะนั้นความไม่มั่นคงความไม่แน่นอนเนี่ยฉะนั้นทำให้เลข6พลังหายไปเยอะทีเดียวเกษตรเนี่ยเราให้มีพลังเยอะนะครับพอเป็นปะเกษตรเนี่ย
นะครับเราก็จะลดพลังเลข6ลงอย่างนั้นเมื่อพลังเขาน้อยผมจะมาบอกว่าเป็นเลขเด่นคงไม่ได้นะครับผมก็จะถอดเลข6ออกไปดังนั้นเรามาดูเลขไหนที่มีพลังเลข5มีพลังแน่นอนเป็นดาวย้ายเพิ่งย้ายก็มาสดๆร้อนๆนะครับคราวที่แล้วเลข5กำลังจะย้ายก็เข้าหลักร้อยนะ5 9 8นะครับแล้วยังอยู่ในตำแหน่งของการเงินนั่นหมายถึงว่าเลข5มีโอกาสที่จะออกมีโอกาสที่จะนะครับให้ผลตอบแทนนะครับให้การเงินที่ดีสำหรับคุณนะครับมีโอกาสให้คุณได้มีเงินจากการเสี่ยงโชคเพราะเรากำลังจะเอาเลขนะครับพบละพระพบโชคลาภคือการเสี่ยงโชคมานะครับผสมผสานเข้าไปมีเลขอะไรบ้างครับพบโชคลาภพบละพระก็จะมีดาวเสาเลข7นะครับดาวพระเกศเลข9ดาวเสาเนี่ยอยู่ในบ้านของดาวพระราหูนะครับราศีกุมเนี่ยเป็นบ้านพระราหูนะครับดาวพระเกศด้วยเช่นกันครบองค์ประชุมเลย7 8 9แต่ผมขอเลือกดาวจร2ดวงนะครับ7กับ9ฉะนั้นเอามาจับให้คุณทางนี้นะครับเลข1เป็นมหาอุดนะครับแล้วเพิ่งย้ายมานะครับแล้วก็เลข5อยู่ในตำแหน่งการเงินเลข7ก็อยู่ในตำแหน่งโชคลาภ157กับ159นะครับชาวราศีเมษผมว่าน่ารักน่ารุ้นเลยครับวันนี้มีคราวแล้วราศีมีนผมบอกแล้วมีพลังสูงเพราะว่าใน9กำลังจะย้ายพระราหูเต็มองค์กำลังจะทิ้งทวนแล้วมาจริงด้วยราศีมีนมาทั้ง7 9ข้างล่าง9 8ข้างบนคราวที่ราศีเมษมีโอกาสนะครับหลังจากที่ทำกำไรให้เรามาแล้วหลายงวด157กับ159แยกออกมาได้ดังนี้นะครับได้ทั้งหมด5คู่ด้วยกัน15กลับด้วยนะครับกลับแบบนี้นะครับ1551 1771 5775นะครับแล้วก็เป็นชุด159นะครับก็จะมี1551เนี่ยซ้ำกันก็จะข้ามไปเป็น1991 5995 5ชุดนะครับ1517 57 19 59ก็นะครับราศีแรกน่ารักน่ารุ้นไปแล้วมาดูราศีที่2เลยครับเป็นลัคนาหรือราศีพฤษภครับชาวราศีพฤษภนะครับคราวนี้ก็ได้เฮนะเพราะว่าหลายงวดมาแล้วที่เงียบๆกันไปนะครับก็งวดนี้นะครับไม่พูดไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามานะครับโคจรเข้ามาสถิตที่ราศีของท่านจะอยู่ไปยาวๆ1ปีทีเดียวฉะนั้นท่านที่เกิดนะครับราศีหรือลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับเตรียมนะครับมีโชคลาภนะเรื่องของการเงินโชคลาภและก็ความสำเร็จอีกหลายเรื่องกันไป1ปีเต็มๆเลยนะครับก็ดาวจรนะครับในราศีพฤษภก็จะมีดาวมฤตยูเลข0นะครับแล้วก็จะมีดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้ามานะครับในบ้านของนะครับดาวศุกร์เลข6ดาวศุกร์งวดนี้นะครับก็อาจจะแผ่วๆไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามีนะครับเขาเรียกว่าในดาวศุกร์ที่โคจรเข้าไปสู่ราศีเมษเนี่ยได้ตำแหน่งประเกษตรนะครับเป็นตำแหน่งประซึ่งคุณสมบัติก็อาจจะไม่ค่อยมั่นคงลุ่มๆดอนๆมาบ้างไม่มาบ้างสักนิดหนึ่งนะครับที่สำคัญก็นะครับราศีเมษเนี่ยยังอยู่ในภพนะครับวินาศของชาวราศีพฤษภด้วยฉะนั้นเลข6พลังจะอ่อนไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เลข0เนี่ยถ้ามาอยู่กับเลข5เนี่ยผมว่าก็อาจจะช่วยส่งเสริมกัน05 50มีโอกาสจะออกนะครับแล้วก็ไปดูที่นะครับพบโชคลาภนะครับพบโชคลาภก็จะมีดาวนะครับโคจรจะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ยังเป็นบ้านของดาวพฤหัสบดีด้วยนะครับราศีมีนเนี่ยดาวเจ้าบ้านดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวพฤหัสบดีผมจัด3คู่มาให้2ชุดนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภก็มีโอกาสที่จะได้โชคสูงพอสมควรนะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสบดีเพิ่งย้ายเข้ามานะครับแล้วก็ดาวในภพโชคลาภเนี่ยมี358อยู่นะครับก็3คู่2ชุดชุดแรกได้แก่035นะครับ035ค
คู่ที่2ได้แก่358นะครับก็อยู่ในผังเลขนำโชคจากราศีด้วยนะครับแยกออกมาได้5คู่ดังนี้นะครับ2ตัวนะครับแยกได้5คู่ดังนี้0330 0550 3553 3883แล้วก็5885นะครับก็ชาวราศีพฤษภวันนี้ก็ขอให้มีโชคนะครับเฮงๆปังๆกันไปนะครับไปดูราศีที่3นะครับราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยไม่มีดาวจรนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับดาวเสาร์เนี่ยนะครับก็โคจรเข้าไปที่ราศีกุมในภพการเงินฉะนั้นมีโอกาสที่ดาวเสาร์นะครับจะได้รับแรงบวกกับเลข9ที่เพิ่งย้ายเข้ามาจากราศีมีนผนึกกำลังกัน79ครั้งวันที่แล้วมาผสมกับบ้านของมหามิตรเลข8พระราหูชุด789เป็นชุดเต็มองค์เลยนะครับเทพเทวฤทธิ์ฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยมีชุด789อยู่ในภพการเงินก็มีโอกาสที่จะได้เงินสูงนะครับโดยเฉพาะได้เงินจากการเสี่ยงโชคแถมยังมีดาวจรซึ่งเป็นดาวจันทร์เรื่องของทรัพย์สินเงินทองมาอยู่ในภพการเงินด้วยนะครับ789นี่เป็นมังกรถ้า289เนี่ยนะครับเป็นหงนะครับก็หงก็หมายถึงในเรื่องของสุภาพสตรีถ้า789พลังแข็งแกร่งก็ต้องให้สุภาพบุรุษนะครับฉะนั้นเลขนะครับชุดนี้ของชาวราศีมังกรมีโอกาสนะครับได้เงินจากการเสี่ยงโชคสูงทีเดียวในงวดนี้นะครับงวดวันที่2พฤษภาคมผมจัด3ตัวมาให้2คู่2ชุดดังนี้7 9 2 7 9เอา2 7 9เอาเล็กน้อยก่อน2 7 9นะครับแล้วก็7 8 9นะครับ2 7 9ชุด1 3ตัวแล้วก็7 8 9นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบอีกชุดหนึ่งนะครับ2ตัวแยกมาได้5คู่ดังนี้นะครับ2 7 7 2นะครับคู่ปู่ย่าพญานาค2 9 9 27997ถึงจะออกไปแล้วแต่ก็เคยออกซ้ำติดกันมาแล้วนะครับอย่าประมาทไป7887แล้วก็8998เพิ่งออกไปงวดที่แล้วอย่างที่ผมบอกถ้า8998ออกซ้ำแล้วมีคนไม่ซื้อเยอะนะเพราะว่าเพิ่งออกไปขนาดตามมา 4-5 งวดยังไม่ซื้อได้เลยแล้วไอ้ที่เพิ่งออกไปแล้วคนจะคิดว่าไม่ออกก็จะมีเยอะทีเดียวนะครับก็ราศีมังกรเป็นชุดเต็มองค์เลยนะ789ราศีที่4เป็นราศีกุมครับราศีกุมเนี่ยนะครับก็เป็นชุดที่นะครับเขาเรียกว่าเลข9ย้ายเข้ามาเพิ่มพลังให้กับเลข7เลข8ที่อยู่ในชาวราศีกุมฉะนั้นชาวราศีกุมในประมาณ60วันนี้ก็จะเป็นคนที่จะเป็นชาวราศีที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเพราะเลข9เนี่ยชาวนะครับชาวจีนก็ถือว่าเป็นเลขมงคลนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้อยู่ในยุค9ของชาวจีนด้วยฉะนั้นเลข9จะส่งพลังนะครับให้กับเลข7ให้กับชาวราศีกุมเพราะว่าเลข7เลข9เนี่ยอยู่ในบ้านของเลข8นะครับก็ผมก็เลือกนะครับเลขเด่นของชาวราศีกุมนะครับมาให้ที่พบการเงินพบการเงินเนี่ยก็จะมีนะครับดาวอังคารกับดาวพระราหูนะครับอยู่ในพบการเงินนะครับแล้วก็เลขพระราหูเนี่ยยังเป็นเลขประจำตัวของชาวราศีกุมด้วยส่วนเลข5เนี่ยนะครับอยู่ในราศีมีนนะครับแล้วเลขาเพิ่งย้ายเลขาอยู่ทั้งในเรื่องของภพการเงินกับภพราภะของชาวราศีกุมฉะนั้นชาวราศีกุมก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่มีโอกาสที่จะมีโชคลาภการเงินนะครับผมเลือกเลข3ตัวมาให้2คู่ทางนี้279นะครับกับ358 358ก็อยู่ในผังด้วยนะครับ
หลังของเลขนำโชคจากราศีนะครับก็แยกออกมาได้ทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับเลข2ตัว2772 2992 7997 3553 3883แล้วก็5885ก็บอกตรงนี้เลยนะครับว่าคู่279กับ358เนี่ยก็มีตรงกันหลายราศีเพราะว่าเป็นคู่ที่มีพลังนั่นเองนะครับเพราะอยู่ในทั้งราศีกุมแล้วก็เป็นชุดเทพเทวฤทธ์นะครับ2789นะครับจริงๆก็5789ก็ยังอยู่ในผังเรานะครับแล้วก็ยังมีเลข3ด้วย35789สลับกับเลข2ซึ่งผมก็จัดไว้อยู่ในเลขเด่นด้วยนะครับราศีกุมผ่านไปแล้วไปดูราศีที่5เป็นราศีอะไรไม่ได้เลยครับก็จะเป็นชาวราศีมีนนั่นเองชาวราศีมีนงวดที่แล้วก็เต็มๆ เลยนะครับตรงๆเลยนะครับเสียดายนะผมเปลี่ยนจาก589เป็น579แต่ก็ได้บนล่างนะ79ข้างล่าง98ข้างบนนะครับชาวราศีมีนวันนี้ถามว่ามีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสอยู่นะเพราะว่าไปดูตัวเลขกันดีกว่านะครับลัคนาวางไว้ที่ราศีมีนก็จะมี358นะครับก็คือมีดาวจร38ก็คือดาวอังคารเลข3ดาวพระราหูเลข8ดาวเจ้าเรือนเกษตรของชาวราศีมีนเนี่ยจะเป็นเลข5ซึ่งพึ่งย้ายนะครับไปสู่ในราศีพฤษภไปดูพบการเงินของชาวราศีมีนก็จะเป็นชาวราศีเมษก็จะมีดาวจรเป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็นะครับดาวศุกร์เลข6นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับก็มีพลังสูงสุดเลยทีเดียวนะครับเลข1ดาวอาทิตย์อยู่ในภพการเงินเป็นมหาอุดส่วนเลข6เนี่ยเสียดายไปตกตำแหน่งปะทำให้เลข6เนี่ยไม่แน่ไม่นอนไม่มั่นคงนะครับมีทั้งโอกาสที่จะมาและไม่มาแต่ผมให้น้ำหนักไม่มาเยอะเพราะว่าพลังเขาหายไปถึง 50% ทีเดียวผมไปเน้นที่ดาวอาทิตย์เลข1ซึ่งเป็นมหาอุดแล้วก็ไปดูพบโชคลาภซึ่งดาวเจ้าเรือนเกษตรจะเป็นดาวเสาร์นะครับก็ถือว่ามีพลังสูงทีเดียวนะครับก็เลือกนะครับเลข3ตัวมาให้2ชุดดังนี้157นะครับกับ358นะครับก็2ตัวแยกออกมาได้6ชุดนะครับ6คู่นะครับ1551 1771 5775 3553 3883แล้วก็5885ชาวราศีมีนกับชาวราศีเมษนะครับมีโอกาสงวดนี้สูงเพราะว่าเมษก็แรงมีนก็เฮงนะครับงวดที่แล้วเข้าบนล่างแต่อย่ามองข้ามราศีพฤษภราศีมังกรและราศีกุมอีก3ราศีนี้นะครับครบแล้วนะครับ5ราศีที่จะมีโชคก็อย่างที่ผมรับปากไว้ว่าจะนำเลขดับมาฝากเลขดับเป็นเลขอะไรไม่ได้เลยนอกจากเลข4นั่นเองเลข4ผมวางไว้งวดวันที่2พฤษภาคมงวดนี้จะเป็นเลขดับแต่ถ้าเป็นงวดหน้าเลข4จะมีพลังนะครับเพราะว่าเลข4จะย้ายแล้วจริงๆเลข4เนี่ยของแก่เต็มที่จะย้ายแต่ว่าไปติดนิดติดปะซึ่งติดมา2เดือนแล้วนะครับก็ผมก็ยังคิดว่าอย่าเพิ่งมาเลยเอ้ยเลข4วันนี้เพราะงวดหน้าผมจะให้เลข4มีพลังขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งมาก่อนเวลานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะโดนด่าอีกแล้วนะครับถ้าเลข4มาก่อนเวลาแต่ผมเชื่อว่าไม่มานิดปะเนี่ยทำให้เลข4นะครับพลังหายไปเยอะเลข4จะไปส่งพลังในงวดดาวย้ายในงวดวันที่16พฤษภาคมฉะนั้นอดใจรอนิดนึงนะครับเลข4อย่าเพิ่งมาให้อาจารย์แม่นๆอีกสักงวดหนึ่งนะครับฉะนั้นเลขดับเป็นเลข4ทำให้เราอยู่2ฝั่งเลขเราจะไม่มีเลข4แต่เราจะมีเลขที่มีพลังได้แก่35789แล้ววงเล็บ2ไว้ด้วย2แรงขึ้นมามากเลยเสียดายผมไม่ได้จัดโค้งสุดท้ายแต่ไม่เป็นไรครับเราเน้นเลข5ในผัง5ตัวนี้เดี๋ยวจะมีคนตำหนิผมอีกนะครับคอมเมนต์ว่าอาจารย์ไม่ให้10ตัวไปเลยล่ะผมให้แค่5ตัวเอง
นะครับ3 5 7 8 9 2เนี่ยผมก็ใช้เทคนิคไปไว้ในผังนะครับเลขนำโชคจากราศีไปเสริมกับเลข7บ้างไปเสริมกับเลข9บ้างบางคนถ้าชอบเลข5ก็เสริมกับเลข5ได้นะครับฉะนั้นเลขดับเป็นเลข4ครับผังเลข4มีทั้งหมด38คู่แต่ในคนที่เล่นเป็นผมจะบอกเลยนะเทคนิคเพิ่มให้เมื่อ7 8 9เมื่อ5 7 8 9มีพลังคุณอย่าไปเสี่ยงตัด5 4 7 4 8 4แล้วก็9 4ออกไปละกันเมื่อเลข5ตัวนี้ในผังมีพลังถึง4จะดับเลขมีพลังเนี่ยถ้าย้ายดีเราก็ไปนะครับตัดชุดเลขดับเนี่ยผมทำผังมาให้แล้วคุณไปดูเองละกันว่าเลข5 4 4 5เมื่อเลข5มีพลังเลข5มีโอกาสออกเนี่ยเลข7อยู่ในชุด7 8 9เนี่ยเราควรที่จะนะครับตัด7 4 8 4 9 4ออกไหมนะครับหรือว่าถ้าชอบก็สามารถลงทุนได้นะเพราะเลข4อาจจะไปอยู่หลักร้อยเหมือนเดิมก็ได้นะครับฉะนั้นเลขดับงวดวันที่2พฤษภาคมเป็นเลข4แต่งวดหน้าเลข4ผมบอกล่วงหน้าเลยจะไม่ดับแล้วเลขดับจะเป็นเลขอื่นแทนที่ไปอยู่ตำแหน่งปะนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นเลข6ก็ได้นะครับจะอยู่ปะอยู่ในตอนนี้นะครับก็ในวันที่2พฤษภาคมนะครับผมก็จะจัดนะครับทำพิธีนะครับแต่ก็ไม่ได้ให้สมาชิกเข้าร่วมหรอกนะครับให้ฝากชื่อเพราะว่าอากาศร้อนข้อที่1 2ที่จอดรถเราไม่มีนะครับที่เทวาลัยพระราหูเนี่ยที่จอดรถลำบากมากไปวนจอดรถเดี๋ยวก็จะร้อนแล้วก็เครียดกันเปล่าๆนะครับฝากไหว้นะครับผมจะทำอะไรให้บ้างผมก็นะครับจะไปทำบุญนะครับเนื่องจากว่าวันที่2เนี่ยตอนเช้านะครับเป็นวันพฤหัสบดีก็เป็นไหว้ดาวพฤหัสบดีแล้ววันพฤหัสบดีพอดีด้วยนะเราจะไปเลี้ยงอาหารพระที่วัดนะครับทำมงคลนะครับที่สุขุมวิท101ใครอยากไปก็ไลน์มาบอกล่วงหน้านะเราจะได้ไปที่กุฏิกันนะครับเป็นถวายเพลกันนะครับก็ไม่สะดวกก็ไม่ต้องมาก็ได้นะครับใครที่อยู่ใกล้แถวนั้นอยากที่จะมาไหว้ก็ได้นะวัดธรรมมงคลนะครับวันที่2พฤษภาเราจะไปถวายเพลกันแล้วผมก็จะนะครับเขียนดวงเสริมดวงนะครับนำดวงคุณไว้ที่ใต้ฐานพระประธานนะครับที่ผมจะทำบุญนะครับเราก็จะได้มีการเสริมดวงเสริมชะตากันแล้วก็จะมีของมงคลชุดพิเศษมอบให้เป็นพระแก้วมรกตกับพระที่ผมศรัทธาและที่ผมได้จากคุณแม่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับนั่นคือหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรเนี่ยผมทำประจำวันเกิดให้วันอาทิตย์ก็ผมจีวรสีแดงก็วันจันทร์ก็จะเป็นผมจีวรสีเหลืองวันพุธก็วันอังคารก็จะเป็นสีชมพูวันพุธก็จะเป็นจีวรสีเขียวพฤหัสก็จะเป็นสีส้มนะครับจีวรสีกะสีแสดวันศุกร์ก็จะเป็นห่มจีวรสีฟ้าวันเสาร์จะเป็นห่มจีวรนะครับสีม่วงแล้วก็นะครับวันอาทิตย์ก็จะเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นพระแก้วมรกตกับหลวงพ่อโสธรประจำวันเกิดมอบให้นะครับสำหรับท่านที่ร่วมทำบุญค่าครูค่าทำบุญในครั้งนี้555บาทนะครับจัดส่งของมงคลให้ฟรีที่สำคัญรายได้ผมจะนำไปมอบให้กับวัดนะครับหรือว่านะครับเขาเรียกว่าสำนักสงฆ์นะครับกำลังจะทำนะครับขออนุญาตให้เป็นวัดนะครับวัดหรือว่าสำนักสงฆ์ถ้ำผาหรือผาประตูทองนะครับอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่หลวงพ่อกำลังสร้างกุฏิสงฆ์นะครับสำหรับพระสงฆ์ที่เวลาไปจัดงานที่วัดแล้วยังไม่มีกุฏิพักนะครับก็ทำกุฏิใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ต่อเติมเป็นห้องน้ำก็จะรอปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องให้สวยๆค่ากระเบื้องค่าช่างต่างๆผมก็จะนำเงินที่นะครับทุกท่านได้ร่วมนะครับในการไหว้ดาวเพื่อหัดย้ายจากราศีเมษเข้าราศีพฤษภในครั้งนี้เข้าพบการเงินในครั้งนี้เนี่ยนะครับไปมอบให้กับทางวัดนะครับเดี๋ยวโอนเสร็จแล้วก็จะส่งสลิปบัญชีให้ดูนะครับเพื่อเราจะได้มีความสำเร็จดาวอาทิตย์ดีหมายถึงดาวเกี่ยวกับสติปัญญาดาวเกี่ยวกับการสำเร็จโดยเกี่ยวกับเรื่องของ
พุทธศาสนาด้วยนะครับเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเราก็จะได้นะครับสำเร็จกันไปตลอดทั้งปีเพราะดาวพฤหัสเนี่ย1ปีย้ายครั้งหนึ่งท่านที่สนใจก็นะครับผมขึ้นแบนเนอร์ขึ้นป้ายให้ดูแล้วก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับ0661462286 0661642286นะครับถ้าหลายท่านที่บอกอยากเข้ากลุ่มจะทำยังไงก็โทรไปที่คอลเซ็นเตอร์นะครับถ้าแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรไปทั้งเข้ากลุ่มรัฐบาลหลายท่านอยากเข้ากลุ่มรัฐบาลหรืออยากจะให้ผมทำพิธีนะครับนะครับผูกดวงเสริมชะตาเนื่องในโอกาสดาวพฤหัสบดีย้ายเปลี่ยนราศีเนี่ยก็ถ้าแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรเข้าไปที่ทั้ง2เบอร์นี้ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็ขอบคุณนะครับสมาชิกนะครับที่สั่งกระจกกันเข้ามาเยอะมากช่วงนี้พระราหูนะครับอย่างให้พลังแล้วก็จะเข้าไปงวดที่4ท่านที่สนใจจะสั่งกระจกบอกอยากสั่งของบางคนทําไม่เป็นก็โทรเข้าไปครับเดี๋ยวน้องคอลเซ็นเตอร์จะช่วยทําให้หนังสือ85ปังมากงวดที่แล้วเข้า7ครับ79ข้างล่างตรงๆเลยในหนังสือไปเปิดดูได้นะครับแล้วก็ยังเข้าแรงต่อเนื่องกันไปใครอยากได้หนังสือก็ยังมีส่วนลดให้อีก 1,000 บาทนะครับตอนนี้รวมถึงนะครับท่านที่นะครับอยากที่จะไหว้พระราหูทุกวันพุธนะครับอยากจะส่งกระจกอยากจะสั่งกระจกหรือจะสั่งซิมนะครับซึ่งราคา 2,900 นะเท่านั้นเองนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะให้ผมจัดซิมจัดเบอร์ให้รวมถึงจะให้ผมดูดวงให้นะครับก็ยังดูดวงให้อยู่นะครับแล้วก็ยังมีเบอร์เขาเรียกว่าเลขรัฐบาลเนี่ยแหละครับที่ผมจะแถมพิเศษไปให้สำหรับใครที่จะดูดวงแล้วมีโชคดูดวงแล้วจะได้เพิ่มเงินนะครับในเรื่องของการเงินโชคลาภให้นะครับก็สนใจจะสั่งของมงคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นยันนะครับกรอบทองพระราหูนะครับกรอบหลุยหรือจะเป็นพระราหูองค์3นิ้วก็สามารถสั่งได้จะได้มีพระราหูไว้นะครับติดบ้านนะครับคุ้มครองเรื่องของโชคลาภขอบพระคุณนะครับที่ติดตาม5ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่2พฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยวงวดหน้าเราพบกันนะครับ16พฤษภาคมผมจะจัดเลขนำโชคจากราศีแล้วก็ตีแตกรัฐบาลมาคุยกันถึงตัวเลขที่เพิ่งออกไปรวมถึงมาเน้นๆให้กับสมาชิกในเรื่องของผังตัวเลขที่ผมเน้นๆให้ในตีแตกรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับก็ขอบคุณสำหรับนะครับ500กว่าคอมเมนต์ที่ร่วมกันคอมเมนต์แล้วมีโชคหลายท่านมีโชคกันตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านถัดล้านแตกแล้วจ้าหลายท่านที่ถูกหลักล้านขอบคุณค่าชากาแฟที่โอนมาให้ผมนะครับขอบคุณมากๆผมจะร่วมไปทำบุญต่อบุญนะครับต่อกุศลร่วมกันนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe งวดนี้ขอให้เป๊ะปังกันยกกลุ่มยกรายกันอีกแล้วทับท่านแล้วก็ท่านที่ชมนะครับคลิปผมก็ขอให้รวยๆปังๆต่อเนื่องกันไปยาวๆไปงวดที่6นะครับเลข8จะเข้าไปงวดที่4นะครับยาวไปถึงงวดที่8งวดที่9นะครับหรืองวดที่12 12งวดตามกำลังพระราหูเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่นะครับก็เป็น FC ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีโชคแล้วก็ช่วยร่วมคอมเมนต์กันเข้ามาขอบคุณขอให้ครูบาอาจารย์องค์พ่อพระราหูองค์พ่อพระเสาองค์พ่อพระเกศ789ให้กำลังพลังให้กับทุกท่านนะครับได้มีพลังถูกกันเต็มๆกันอีกทีเถอะท่านจะได้มีเงินนะครับมีโชคมีเงินนะครับเก็บไว้ใช้จ่ายเก็บไว้ดูแลคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็คุณพ่อคุณแม่ป่วยนะครับมีลูกคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับก็นะครับตอนนี้เศรษฐกิจนะครับยังไม่ดีนะครับทองขึ้นราคาแต่เศรษฐกิจยังไม่ดีน้ำมันแพงเราก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภกันเราจะได้นะครับยิ้มกันได้มีรอยยิ้มกันรอยยิ้มของท่านคืองานของผมนะครับขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆปังๆพบกับผมได้ใหม่ในงวดต่อไปครับงวดนี้ขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยส่งพลังให้กับทุกท่านเฮงๆปังๆนะครับสวัสดีครับ